ล้วแล้วมาหน่อยปืนมาพิมจะกลับบ้านพิมช้าหนึ่งไปกลับไปแล้วพี่มองตาฉันก็รู้ทันทีว่าไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะยากเย็นเท่าไรฉันจะมีเธอไปทุกชั่วแม้เจอเรื่องราวมากมายทั้งหลายทั้งปวงแม้ไม่พูดสักคำฉันก็รู้คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ทำเรื่องนี้กับฉันเนี่ยแล้วก็ขอออกไปเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยจริงๆก็อาจจะมองมีความโชคดีด้วยตรงที่เราได้ออกไปอยู่กับทีมใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์ไปอยู่กับโค้ชเฮงไปอยู่กับวาดะนะฮะ ซึ่งพอได้รับการติดต่อจากที่นี่มันก็เหมือนเป็นการกลับมาบ้านเก่าซึ่งมันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเพราะว่าสุพรรณบุรี FC เมื่อ3ปีที่แล้วกับปีนี้มันต่างมากครับมันมีหลายๆอย่างที่เป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะทั้งด้านการซื้อตัวผู้เล่นทั้งด้านการบริหารอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นการตัดสินใจไม่ยากบางคนจะบอกว่า กลับมาครั้งนี้กลัวหรือเปล่าอะไรจริงๆแล้วฟุตบอลการที่อยู่อาชีพอย่างนี้มันพร้อมที่จะพิสูจน์มันพร้อมที่จะท้าทายแล้วไม่ใช่ดินสอหรือปากกามาวาดแต่เกิดจากรักที่ไม่มีวันขาดประการแห่งรักที่จะคอยคุ้มภัยไม่ว่าโลกใบนี้คือจริงๆอยู่อาชีพตรงนี้มันกดดันตลอดครับไม่ว่าตอนเป็นนักเตะหรือตอนเป็นโค้ชแต่จริงกลับมาครั้งนี้ใครจะบอกว่าเป็นผู้ช่วยโค้ชต่างชาติยังไงตำแหน่งมันก็กดดันโดยปริยายแล้วนะเพราะว่าเราก็มีหน้าที่คุมนักเตะไทยแล้วคุมโดยรวมอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆมองว่ามันเป็นงานที่ท้าทายมากกว่านะฮะคือตอนนี้เราต้องยอมรับว่ากับการที่เราฝึกรูปแบบใหม่เนี่ยคือเราพยายามไม่ใช่บอลเร็วขึ้นจากรับเป็นลูกหรือลูกไปรับให้เร็วนะมันก็ยังดูไม่ชัดแต่ว่าความตั้งใจของเด็กเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆนะครับซึ่งสภาพตอนนี้ก็สัก 50-60% นะฮะช่วงที่เราปล่อยพักไปก่อนนี้แล้วก็คิดว่าปล่อยช่วงปีใหม่เนี่ยกลับมาสภาพเด็กน่าจะถึง 60-70% ซึ่งมันต่อยอดกับการที่จะเริ่มซ้อมได้เลยในเมื่อเราหาโค้ชหรือผู้การทีมสมัยได้แล้วครับที่แข็งแกร่งจนเกินจะท้าลวงคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราเล่นระบบอะไรแต่ว่าเราคิดอย่างเดียวเลยว่าคือฟุตบอลสุพรรณต้องเร็วขึ้นต้องเป็นบอลที่บุกนะฮะแล้วก็หรือจะถ้าเกิดจะบุกแล้วก็เสียบอลเนี่ยต้องรับให้เร็วนะแล้วก็ดุดันขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็เลยวางวิธีการฝึกเนี่ยให้เด็กมีนิสัยอย่างนั้นนะครับคือนิสัยที่กระตือรือร้นตลอดนะมีสปีดบอลที่ดีแล้วก็มีการเคลื่อนที่ที่เร็วถ้าเกิดสุพรรณเนี่ยถ้าเกิดจะปรับในตัวผู้เล่นเนี่ยคิดว่า1ก็คือความกระหายในการเล่นนะครับซึ่งปี2ปีที่ผ่านมาคิดว่ามันยังไม่มีจุดนั้นอีกอย่างนึงก็คือการเล่นที่เร็วขึ้นแล้วก็สภาพร่างกายที่ดีขึ้นเพราะฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีสภาพร่างกายที่ดีเนี่ยเราไม่สามารถเล่นเร็วๆได้นะครับหรือแบบรับได้ลุกภายใน90นาทีเนี่ยซึ่งมันใช้ระบบร่างกายระบบหายใจที่หนักมากนะครับเราต้องฝึกเราต้องปรับตรงนั้นเด็กก็ได้ทั้งอันดับแรกเลยคือความคิดก่อนคือต้องกล้าที่จะซ้อมหนักได้นะฮะบางคนจะบอกว่าซ้อมหนักต้องเล่นกับฟุตบอลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันฝึกได้หมดทั้งวิ่งตัวเปล่าทั้งวิ่งกับฟุตบอลแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องรับโปรแกรมของโค้ชในแต่ละคนนั้นๆได้ครับคือจริงๆตอนนี้ด้วยงบประมาณด้วยสภาพความพร้อมด้วยสภาพทุกอย่างเนี่ยสุพรรณบุรีคือน่าจะเป็น1ใน4ของทีมที่จะยิ่งใหญ่ได้นะครับเพราะว่าได้สัมผัสไปหลายทีมแต่จริงความพร้อมยังบางทีมยังไม่เหมือนเท่าสุพรรณเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือด้านผู้เล่นเนี่ยเราก็ลงทุนมากขึ้นนะครับเอาผู้เล่นบิ๊กเนมเข้ามาเยอะขึ้นนะคิดว่าทิศทางเนี่ยเราน่าจะดีขึ้นแน่นอนนะฮะถ้าเกิดปรับด้านความคิดต่างๆของเด็กไทยได้ครับก็เหมือนที่บอกจริงแล้วก็คือสุพรรณก็คือ
ฟุตบอลของจังหวัดสุพรรณจริงๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่เราจะเอาต่างชาติเข้ามาหรือโค้ชต่างชาติหรือโค้ชไทยหรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยสุพรรณบุรีก็ยังเป็นสุพรรณบุรีอยู่แล้วนะครับกองเชียร์ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมก็ยังเชียร์ทีมเหมือนเดิมยังไงก็ขอให้เข้ามาเชียร์ทีมเยอะๆเพราะว่าปีนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะอย่างน้อยถึงเราจะได้1แต้ม3แต้มหรือไม่มีแต้มเกมในบ้านหรือเกมนอกบ้านเนี่ยเราจะทําให้ดีสุดแล้วก็เล่นเพื่อแฟนบอลทุกคนซึ่งจ่ายค่าตั๋วเข้ามาดูเราแล้วก็ติดตามเรามาดูตลอดครับ